สวัสดีค่ะลุงนิก iMod ค่ะตอนนี้ Apple เปิดโปรแกรมซ่อมฟรีในเจ้าตัว AirPods Pro ที่มีปัญหาด้านเสียงดังนี้ค่ะหนึ่งคือปัญหาเสียงช็อตหรือว่าเสียงแตกขณะที่เราใส่เจ้า AirPods Pro เนี่ยออกกำลังกายหรือว่าคุยโทรศัพท์และอีกหนึ่งปัญหาก็คือฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนที่ยังทำงานได้ไม่ดีนักเมื่อเราเปิดระบบตัดเสียงรบกวนเสียงเบสจะเบาลงหรืออีกเคสหนึ่งก็คือเราจะได้ยินเสียงรบกวนภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องบินหรือว่าเสียงถนนค่ะปัญหาที่เกิดนี้จะเกิดขึ้นกับเจ้า AirPods Pro ที่ผลิตก่อนเดือนตุลาคมปี2020ค่ะสำหรับใครที่มีเจ้า AirPods Pro ที่ผลิตก่อนเดือนตุลาคมปี2020และเกิดปัญหาเสียงเหล่านี้ก็ให้นำเจ้า AirPods Pro เข้าไปที่ศูนย์บริการ Apple ได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ AirPods Pro นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ